การดูแลหรือการจัดการในกรณีที่ฟันลูกน้อยเนี่ยหลุดจากอุบัติเหตุนะคะก่อนอื่นเลยคือจับที่ตัวฟันอย่าจับที่รากฟันตัวฟันจะมีลักษณะที่ขาวกว่าตัวรากฟันแล้วก็รากฟันจะเป็นเรียวแหลมนะคะอย่าจับที่รากฟันเนื่องจากที่รากฟันจะมีเนื้อเยื่อที่ใช้ยึดเกาะระหว่างตัวรากฟันและกระดูกเบ้าฟันซึ่งถ้ายังคงอยู่มันจะทำให้เกิดการใส่ฟันกลับไปเนี่ยประสบผลสำเร็จได้มากกว่าและจับที่ตัวฟันโดยอย่าแปรงไม่ต้องไปทำความสะอาดอะไรแต่ถ้ามันสกปรกมากจริงๆเนี่ยให้จับที่ตัวฟันแล้วก็อาจจะไหลผ่านน้ำก๊อกเอื่อยๆได้นะคะในการที่นำมาให้ทันตแพทย์เนี่ยถ้าเป็นไปได้ให้ใส่ฟันเนี่ยกลับเข้าไปในเบ้าฟันแต่ถ้าทำไม่ได้หรือไม่มีความมั่นใจแช่ไว้ในนมน้ำนมจืดหรือน้ำเกลือล้างแผลหรืออมไว้ใต้ลิ้นหรือจะคายน้ำลายของคนไข้เองเนี่ยค่ะถุยใส่ในแก้วนะคะแล้วก็ใส่ฟันเอาไว้โดยน้ำลายเนี่ยท่วมฟันนิดนึงและมาพบทันตแพทย์ให้เร็วที่สุดถ้าเป็นไปได้ภายใน30นาทีจะทำให้ความสำเร็จในการที่จะใส่ฟันกลับไปเนี่ยประสบความสำเร็จได้ดีได้สูงกว่า